สวัสดีครับผมแบงค์สายเนี่ยมอเตอร์ครับวันนี้มาพบกับแบงค์ครับผมวันนี้แบงค์จะพามารีวิวรถครับนี่คือ Mazda CX-3 ปี2016ครับบอกได้ว่าตัวนี้เป็นตัว SP ตัวท็อปนะคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงถึง 400,000 บาทครับมาครับผมเรามาดูชมกันเลยนะคันนี้ครับผมนี่คือ Mazda CX-3 ครับรุ่น 2.0 SP นะครับเครื่องยนต์ 2,000 นะครับก่อนเลยนะครับเรามาดูข้างหน้าหน่อยครับผมข้างหน้ากระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับชุดแต่งโครเมียมเลยนะมีไฟตัดหมอกครับพี่แถมป้ายสวยด้วยป้ายคอนแกนด้วยนะ1494ใครได้ซื้อไปได้ป้ายนี้แน่นอนครับผมนี่คือชุดแต่งจากศูนย์ทุกอย่างเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับไม่มีการตกแต่งเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันครับผมมาชมห้องเครื่องกันนะครับผมนี่คือ Mazda CX-3 นะครับเป็นไงบ้างครับห้องเครื่องครับผมเห็นชัดเจนไหมครับว่าคันนี้ใหม่เอี่ยมมากนะครับพี่นะครับห้องเครื่องนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับพี่4สูบแล้วบอกเลยว่าคันนี้นะไม่มีการขน็อตครับผมไม่มีขน็อตนะไม่มีการขน็อตครับผมคันนี้นะครับ156แรงม้านะครับพี่4สูบนะเครื่องยนต์ 2,000 นะครับคันนี้4สูบแล้วพี่สกายแอคทีฟนะครับเห็นไหมครับว่าตัวน็อตทุกตัวนะพี่ฝากระโปรงไม่เคยขน็อตเลยสภาพเดิมๆทุกอย่างนะครับพร้อมการันตีเครื่องเกียร์ให้สูงสุด1ปี 20,000 กิโลครับคันนี้เงียบมากครับคันนี้เห็นไหมครับว่าความใหม่เอี่ยมความดีไซน์ของ CX3 คันนี้ว่าเยี่ยมมากไม่แพ้กับรุ่นปัจจุบันเลยนะมาครับผมมาดูครับดูขอบยางหน่อยครับผมร้อมแม็กขอบดำนะครับดำเงาเลยนะคันนี้แม็กขอบดำเงาเป๊ะเลยคันนี้นะครับเป็นขอบแม็ก18นะครับขอบแม็ก18คันนี้นะครับใครได้คันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับแม็กกำเดิมเลยนะครับผมขึ้นมาด้านบนนะครับจะเห็นว่านะครับนี่คือไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์ครับดีไซน์โดยเฉพาะของ Mazda เลยนะครับนี่เลยดีไซน์นะครับพี่นี่คือเป็นกุญแจคีย์เลสนะกุญแจคีย์เลสสามารถเปิดประตูได้แบบสบายๆครับเห็นไหมครับได้ปุ๊บเปิดได้เลยนะครับไปดูข้างในหน่อยครับผมไปดูข้างในนะครับนี่คือข้างในของ Mazda ครับเป็นไงบ้างครับผมข้างในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับพี่เดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้ดูนะครับเป็นไงบ้างนี่ครับพี่ที่นั่งกว้างขวางมากครับปรับที่นั่งเบาะได้สบายเลยนะครับเปิดดูข้างในว่าเป็นไงบ้างครับนี่คือข้างในนะครับผมของ Mazda นะนี่ครับผมระบบแอร์นะครับผมสามารถปรับนะครับอุณหภูมิได้นะครับปรับอุณหภูมิได้ครับแล้วก็นะครับมีเป็นเกียร์ออโต้ครับพี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้คือสามารถปรับตรวจลูกเล่นได้หมดเลยหน้าจอนะครับสามารถแบบว่าตกแต่งเป็นภาพได้หมดนะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับดูหน้าจอครับไม่น้อยมากครับพี่ไม่แค่ 73,000 โลครับผมคันนี้เฉลี่ยปีละประมาณปีละ10,000กิโลนะพี่คันนี้ไม่น้อยมากครับผมประหยัดน้ำมันถึงเกือบ20กิโลต่อลิตรทีเดียวครับพี่คันนี้นะครับดูมีกล้องมองหลังเลยนะนะครับกล้องมองหลังชัดเจนนะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับชัดเจนมากคันนี้นะครับมีกล้องมองหลังชัดเจนมากแล้วก็นะครับมีระบบนำทางครับในวิกเกเตอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว SP นะระบบทางในวิกเกเตอร์เวลาเดินทางไปไหนก็สามารถใช้ระบบนำทางของ Mazda ได้เลยนะครับแอร์แบ็กเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กคู่ครับผมคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะอันนี้ชัดเจนมากคันนี้แอร์เย็นเฉียบเลยนะครับไม่เอี่ยมมากไม่น้อยด้วยนะคันนี้ใครได้ไปบอกได้เลยคุ้มค่าแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมข้างครับนี่นะครับผมมาได้นะดูข้างหลังห้องโดยสารหน่อยครับห้องโดยสารข้างหลังของ CX3 ครับที่นั่งกว้างขวางมากครับคันนี้กว้างนั่งสะดวกสบายครับพี่คันนี้นะครับเป็นแฮชแบ็กนะครับผม5ประตูนะนี่คือด้านหลังครับผมด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังหน่อยว่าด้านหลังเป็นไงบ้างนะครับสามารถเปิดด้านหลังได้สะดวกสบายพี่คันนี้นะครับนี่คือมาได้นะครับเปิดด้านหลังได้เลยเห็นไหมครับนี่ครับที่นั่งกว้างขวางมากครับพับเบาะได้นะล้อยางอะไรครบชุดครับพี่เห็นไหมครับอะไรครบชุดเลยยางเดิมครบชุดเลยคันนี้บอกเลยว่าไม่มีทิฏฐิไม่มีตำหนิครับคันนี้นะครับพร้อมไม่น้อยด้วยนะครับนี่ครับสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะพี่สปอยเลอร์ทรงสปอร์ตจากโรงงานมัดด้าเลยนะครับไม่ได้แต่งเพิ่มนะคันนี้นี่คือจากรถโรงงานเดิมๆครับสภาพเดิมเลยคันนี้ CX3 นะครับสามารถรองรับนะครับน้ำมันคันนี้รองได้ E10 ก็ได้ครับ E85 ก็ได้นะครับผมคันนี้เติมเกี่ยวพวกเบนซินได้หมดเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะพี่ใช่น้ำมันประหยัดโอถือว่า17 18กิโลตันนี้เลยคันนี้นะครับสำหรับ CX3 คันนี้นะนี่แหละครับผม Mazda CX3 คันนี้นะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่ารถแค่ประมาณ4ปีนะพี่รถ4ปีรถปี2016ครับรถปี2016แต่ราคาถือว่าคุ้มค่ามากครับราคาคันนี้นะพี่เจ้าตัวคันนี้คือราคาป้ายแดงที่ 1,800,000 บาทนะครับคันนี้เหลือเพียงนะครับเห็นมั้ยครับว่าไฟนะครับสวยมากครับพี่ไฟสปอยเตอร์นะครับผมคันนี้คือเป็นไฟแบบว่าซีนอนนะครับที่เปิดแต่ละทีนี่เห็นชัดเจนทุกอย่างครับผมราคาคันนี้นะครับเหลือเพียง 629,000 บาทครับ
Mazda 6 3เพียง 629,000 บาทครับประหยัดกว่าป้ายแดง 400,000 กว่าบาทครับรถใหม่ๆเลยพี่ต้องรีบแล้วนะพี่นะครับส่งงวดเริ่มต้นนะพี่ผ่อนโปรโมชั่นเลยว่า6งวดแรกครับพี่ที่เริ่มผ่อนเพียง 5,000 กว่าบาทครับพี่งวดปกติ 11,000 ครับใครสนใจคันนี้พี่โทรแบงค์ที่เบอร์094-526-0324ครับ Mazda 6 3 SP นะครับพี่ปี2016ครับวันนี้แบงค์ขอกราบสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ